าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนตัดไม้คนหนึ่งตีขวานขึ้นมาหนึ่งเล่มและกำลังมองหาไม้สำหรับนำมาทำเป็นด้ามนี่เจ้าน่ะพอจะรู้ไหมว่าที่ที่ข้าจะสามารถหาตัดไม้เนื้อแข็งอย่างดีมาทำขวานได้เนี่ยข้าจะต้องไปที่ไหนข้าเนี่ยนะเดินทางมาตั้งหลายที่แล้วก็ยังไม่เจอไม้เนื้อดีสักทีนึงเจ้าพอจะบอกข้าได้ไหมล่ะคนตัดไม้ได้ถามกับต้นไม้ โอ้โหไม้เนื้อดีที่ท่านหาน่ะเหรอก็ต้องเป็นไม้ของต้นมะกอกอย่างข้ายังไงล่ะดูสิไม้ของข้าเนี่ยเนื้อดีแล้วก็แข็งแรงมากบอกได้เลยนะว่าไม่หักไม่เปราะแถมปลวกก็ไม่มากินด้วยลองดูไหมล่ะต้นไม้ได้ตอบโอ้โหถ้าเจ้าชี้ทางให้ขนาดนี้เนี่ยข้าก็คงต้องลองแล้วล่ะ เมื่อคนตัดไม้หาไม้มะกอกมาได้จนสามารถทำด้ามขวานได้สำเร็จเขาจึงได้รุดไปยังป่าและได้โค่นต้นไม้ลงเป็นจำนวนมากโอ้สมน้ำหน้าในความโง่เขลาของข้ายิ่งนักข้าให้ข้อมูลที่ศัตรูต้องการเพื่อนำความตายมาสู่ข้าและพวกพ้องแท้ๆข้าเนี่ยไม่น่าอวดดีเลยข้าขอโทษนะเพื่อนเพื่อนนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าการบอกความลับกับคนแปลกหน้าไม่ต่างอะไรกับการยื่นดาบให้กับศัตรู